เราโชคดีที่เจอคุณหมอเก่งสถานที่สะดวกสบายบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลซึ่งเราประทับใจมาตลอดอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้รับคือ first impression จากโรงพยาบาลเราอยู่กับพยาไทเนาะนานมากแล้วถ้าปีนี้ก็แทบจะเข้าปีที่10แล้วตั้งแต่สมัยเรียนจบปุ๊บเริ่มทำงานมีประกันโคเวอร์อยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกโรงพยาบาลเราก็คนรุ่นใหม่เนาะเราเชื่อว่าเรื่องของเวลามันมีค่าเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือเป็นลูกเราเงี้ยเราจะโทรมาที่ทางโรงพยาบาลก่อนแจ้งชื่อให้เขาสามารถส่งชื่อไปที่แผนกนั้นๆได้เลยโดยที่แบบมาถึงไม่ต้องมานั่งเช็คอัพข้างล่างกันอีกรอบนึงแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลพญาไทชื่อ Help Up อันนี้ก็ดีเหมือนกันสามารถกดเข้าไปแล้วก็บุ๊กกิ้งคิวนู่นนี่นั่นได้เลยในแอปก็เช็คคิวเช็ควันที่คุณหมออยู่อะไรเงี้ยค่ะได้สะดวกขึ้นทีมบุคลากรทางการแพทย์สร้างความประทับใจให้เรายิ่งตอนหลังเนี่ยทีมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทำงานดีมากเข้ามาดูแลครอบครัวพี่ต่อเนื่องนะคะจากที่คุณแม่พี่เสียชีวิตลงเนี่ยก็เข้ามาดูครอบครัวพี่ทั้งหมดโรงพยาบาลพญาไทนะครับเรามีการบริการลูกค้าหรือว่าคนไข้ของเราตั้งแต่ยังที่ยังไม่เข้ามาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะผ่านช่องทางต่างๆอาทิเช่นเรื่องของการโทรมาสอบถามนะครับผมหรือผ่านกระบวนการของพญาไท call center เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้รับบริการตั้งแต่ท่านลงจากรถเลยเมื่อเราจ่ายเงินจำนวนนี้ความคาดหวังที่เรามีคุ้มกับเงินที่เราจ่ายพี่ถือว่าโอเคแล้วเราเองเราก็มีประกันซึ่งสำหรับโรงพยาบาลเอกชนก็ครอบคลุม 90% นะคะแล้วพี่ก็มีประกันส่วนหนึ่งจากหน่วยงานด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าเชื่อว่าการเจ็บป่วยครับไม่ได้มีใครอยากเป็นหรอกครับแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเราอยากได้คนที่มั่นใจว่าจะรักษาเราได้จริงๆแล้วเราให้ความเชื่อใจกับเขาได้แล้วก็อยากขอบคุณที่พญาไทเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความเชื่อใจนั้นกับพวกเราครับในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีสุขภาพชีวิตและมีความสุขมากขึ้นเราก็ได้มีกระบวนการที่จะทำให้คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์และตัวโรงพยาบาลเองสามารถผลิตนวัตกรรมได้ด้วยตัวเองเราได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่จะมาดูแลเพื่อเร่งรัดส่งเสริมพัฒนาความสามารถและความรวดเร็วในการผลิตนวัตกรรมในปัจจุบันบุคลากรของเราเองจะเรียกว่ามี DNA ของการผลิตนวัตกรรมได้ในองค์กรของเราจุดมุ่งหมายสูงสุดก็เพื่อทำให้ผู้ป่วยครอบครัวมีสุขภาพชีวิตและมีความสุขที่มากขึ้นไปกว่าในปัจจุบันครับ